สวัสดีครับชาวซีผมดีเจบาร์สนะครับแล้ววันนี้ครับผมมาอยู่กับ2ศิลปินนะฮะที่ถือว่าโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยจะมาร่วมกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาจากบ้านเดียวกันนั่นก็คือ Academy Fantasia นั่นเองนะสวัสดีพี่นายพี่ต้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโปรเจกต์พิเศษอันนี้ครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Love Sick Season 2ที่เราร่วมกันแต่งคำร้องทำนองกันเองครับผมชื่อว่ารักไม่มีเงื่อนไขครับครับเป็นยังไงฮะถึงได้มาแต่งเพลงเคยคิดมาก่อนอันนี้ไหมว่าเฮ้ยเราน่าจะลองทำเพลงร่วมกันบ้างหรือว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอย่างก่อนจะมาร่วมงานกันเนี่ยคือเราก็ต่างคนต่างมีเพลงของตัวเองทำซิงเกิลแล้วก็ได้คุกคีกับการทำเบื้องหลังมาโดยส่วนตัวอยู่แล้วก็เหมือนเราเก็บเกี่ยวกันมาเรื่อยๆในระยะเวลาหลายปีเนี่ยจนพอมาได้มาเจอกันอีกครั้งนึงคือเหมือนเราเติบโตขึ้นละเราก็อาจจะเข้าใจในการทำงานเพลงมากขึ้นหลายๆอย่างก็เลยง่ายเวลาแบบการวางโครงการเขียนเนื้อร้องทำนองหรือคือแบบทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะออกมาลงตัวนะแล้วค่อนข้างเร็วนะครับในการแต่เราก็คือเหมือนสนิทกันด้วยก็เลยพูดได้ทุกอย่างที่เราอยากจะแชร์ไม่ต้องมีลูกกั๊กไม่ต้องมีลูกเกรงใจอะไรใดๆไม่ต้องง่ายซึ่งเพลงนี้มันก็จะเริ่มมาจากแบบต้นแต่งคำร้องทำนองท่อนฮุกก่อนครับแล้วก็ส่งมาให้ผมฟังโทรมาร้องให้ฟังเลยตอนนั้นแต่งเสร็จโทรมาเราก็แบบเราฟังแล้วเราก็ชอบเลยนะครับแล้วเราก็เลยไปแต่งเมโลดี้ท่อน A ท่อน B มาแล้วก็วันนึงเรามาเจอกันทำงานด้วยกันเลยครับแล้วก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันแล้วก็แต่งเนื้อร้องเพลงนี้จนจบเลยครับขยายความต่อจากฮุกที่เราสร้างขึ้นข้อดีของแต่ละคนตอนแต่งเพลงเป็นยังไงบ้างครับของพี่นัทจะเป็นคนที่มีลายเมโลดี้ที่สวยอยู่แล้วคือทุกเพลงที่เราไปย้อนฟังดูคือเมโลดี้ส่วนใหญ่จะติดหูหมดเลยไม่ใช่เป็นเรื่องท่อนฮุกท่อน A อะไรเงี้ยคือพอพี่เขาจริงๆเขาแต่งไว้หลายแบบมากแล้วเราก็มาเลือกเลือกจนได้อันที่มันใช่ที่สุดแล้วจนมาลงตัวกันที่วันที่อยู่ด้วยกันที่รถตู้วันนั้นก็คือพี่เขาร้องท่อนนี้ขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยพี่มันใช่เลยอ่ะเราก็เลยแบบเอาเก็บตรงนี้ไว้แล้วก็มาเขาเรียกว่ามารวมกันประกอบร่างกันแล้วอย่างข้อดีของต้อนเขาก็จะเป็นแบบคนที่มีฟีลอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเวลาเล่นดนตรีเวลาแต่งเพลงอะไรเงี้ยอย่างต้อนฮุกเนี่ยก็คือมันมาพร้อมกันเนื้อร้องดนตรีอะไรเงี้ยมันจะทำให้มันค่อนข้างกลมกล่อมอะไรเงี้ยครับผมได้มาเป็นเพลงนี้แล้วที่สำคัญก็ได้เล่นในงานใน Entertainment Award ด้วยใช่ล่าสุดครับที่ดีใจที่สุดก็คือเราไม่ได้แค่ร้องธรรมดาเหมือนกันคือเราเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเพลงนี้แล้วก็วันที่ร้องปกติเราก็จะร้องโชว์คนก็จะฟังปกติแต่ว่าอันนี้ทุกคนในฮอลล์แบบร้องได้คือแบบหลายคนช่วยกันร้องแบบโอ้โหดังมากซึ่งแบบโอ้โหเรารู้สึกแบบเริ่มเพราะว่าเพลงที่ปล่อยไปประมาณ2 อาทิตย์เองนะครับแบบทุกคนแบบคอยแบบติดตามผลงานเราใช่ครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพลงนี้ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ MV นะครับสามารถดูได้แล้วใน YouTube นะครับส่วนใครอยากจะดาวน์โหลดนะครับก็ดอกจัน1635500หรือว่าทาง iTunes KK Box ก็ได้ครับผมทุกช่องทางไหนก็ได้นะครับอยากให้ใครที่ฟังแล้วชอบอยากให้ดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์นิดนึงแล้วกันเพราะจริงๆมันก็คือการให้กำลังใจเบื้องหลังคนทำงานเพลงหลายๆคนคือบางคนไม่รู้ก็เอาง่ายๆไว้ก่อนจริงๆอย่างที่บอกว่ากระบวนการมันยากมากแต่ละเพลงที่กว่าจะได้มาคืออันนี้ถือว่าเร็วนะแต่บางเพลงนี่คือทำกันเป็นปีเลยแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายคือหลายๆอย่างการอัดดนตรีสดทุกอย่างการมิกซ์ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดฉะนั้นคืออยากฟังเพลงของศิลปินที่คุณชื่นชอบไปนานๆก็โอเคไม่ได้พูดแค่เรานะคือทุกคนเลยก็คืออยากให้ดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ครับอยากฝากเป็นชาวซีเชิญได้เลยฝากเป็นแบบว่าบทเพลงร้องให้ฟังอะคูสติกนะแล้วกันฮะทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวยกให้นะฮะพี่ๆทั้งสองคนนะครับผมนะกับเพลงนี้เลยฮะแค่มีเพียงเราที่เข้าใจไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญเพียงแค่มีเธอและมีฉันเรารู้กันอยู่ข้างในอย่าให้พูดใครจะมองมาผิดยังเมื่อต้องผิดต้องเก็บมาไว้คำว่ารักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจของสองเราSo.